สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกคนนะครับในช anel YouTube Peter Post มาอัปเดตข่าวกันนะครับวันนี้วันที่1กันยายน2565เมื่อคืนนี้เชลซียื่น50ล้านยูโรครับเพื่อซื้อกลางรับคนหนึ่งแล้วก็โฟฟาน่าออฟฟิเชียลแล้วรวมไปถึงดีลโอบามิยองกำลังคืบหน้านะครับมารอฟังรายละเอียดกันได้เลยแต่ว่าก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของผมก่อนละกันนะครับเริ่มจากนี่เลยครับคอลลาแอควิตามินลดสิวสุดแพทย์ช่วยจัดการปัญหาสิวจากภายในไม่ว่าจะเป็นสิวฮอร์โมนสิวอุดตันผิวหน้ามันสิวอักเสบก็ช่วยได้ตัวนี้เม็ดเดียวลดสิวได้ทั้งตัวปลอดภัยมีอย.มีฮาลาลด้วยนะครับสนใจสั่งซื้อสแกน QR code ด้านบนหรือว่ากดที่ลิงก์ด้านล่างก็ได้บอกว่ามาจากช่องของ Peter Boss มีโปรโมชั่นพิเศษมอบให้ด้วยนะครับขอบคุณสิงห์ World of Football ครับสปอนเซอร์อย่างเป็นทางการของช่อง Peter Boss แล้วก็ของสโมสรเชลซีด้วยไปกดไลค์แฟนเพจกันได้เลยนะครับมีคอนเทนต์มาฝากเพียบไม่ว่าจะเป็นบอลไทยหรือว่าบอลนอกนะครับฝากติดตามสิงห์ World of Football กันด้วยขอบคุณ Suzuki Swift Power Your Up นะครับสปอร์ต Eco Car เต็มพลังเครื่องยนต์หัวฉีดคู่ Dual Jet และแพลตฟอร์ม Hard Tech เพิ่มสมรรถนะในการขับขี่ตอกย้ำความนิยมครับโดยยอดขายในไทยกว่า 140,000 คันแล้วไปทดสอบด้วยตัวคุณเองที่โชว์รูม Suzuki ทั่วประเทศได้เลยนะครับแล้วก็ขอบคุณยาแก้ไอตาขันตีครับใครเจ็บคอไอมีเสมหะไปลุยกันเลยรวมถึงสมุนไพรธรรมชาติจากท่าจอมทองแก้กรดไหลย้อนขับลมในกระเพาะท้องอืดท้องเฟ้อจุกเสียดแน่นอาหารไม่ย่อยอยู่กับช่องปีเตอร์โบ๊ทมายาวนานกว่า3ปีเข้าสู่ปีที่4แล้วไปอุดหนุนกันได้ใช้ดีจริงแน่นอนนะครับโอเคมาเริ่มข่าวสารกันเริ่มกันที่ Official นะครับประกาศคว้าตัวเวสลีย์โฟฟาน่าเป็นนักเตะใหม่ของเชลซีอย่างเป็นทางการแล้วนะครับสัญญายาว7ปีเลยครับไม่ต้องลุ้นว่าจะเป็นแบบ4ปี5ปีแล้วเพิ่มแอดออนเพิ่มออปชั่นขยายอะไรพวกนี้ไหมไม่มีนะอันนี้คือ7ปีเน้นๆ นะครับส่วนเรื่องค่าตัวเนี่ย BBC Sky Sport แล้วก็ Telegraph บอกว่า70ล้านปอนด์ส่วนเดวิดออนสตีนนะครับคนที่ท็อปฟอร์มมากที่สุดคนหนึ่งของตลาดซัมเมอร์นี้กับไซมอนจอห์นสันนะครับ2นักข่าวของ The Athletic UK บอกว่า 69.5 ล้านปอนด์และไม่มีแอดออนเพิ่มเติมแล้วจ่ายก้อนเดียวจบเลยไม่สถิติโลกแน่นอนเพราะฉะนั้นช่องว่างมันก็ประมาณนี้ 69.5 ถึง 70แต่ถามว่ามีสื่ออื่นที่รายงานแตกต่างกันไปไหมก็จะมีของฟาบริซิโอโรมาโนโรมาโนบอกว่า75ล้านแบบรวมทุกอย่างแล้วส่วนนาธานกิซซิ่งจาก CFC Newpage บอกว่า70นิดๆแต่ที่แน่ๆก็คือไม่ใช่สถิติโลกแน่นอนนะครับหลังเซ็นสัญญานะครับเวสลีย์โฟฟาน่าก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าโอ้โหช่วง2วันก่อนย้ายเนี่ยมันบ้ามากมันสำคัญต่ออาชีพของผมมากๆว่าจะได้ย้ายทีมหรือเปล่าแล้วในที่สุดผมก็มีความสุขมากที่ได้ย้ายมาอยู่กับเชลซีผมตื่นเต้นมากๆที่จะได้ลงเล่นต่อหน้าแฟนบอลในสแตมฟอร์ดบริดจ์ผมย้ายมาเชลซีเพื่อคว้าแชมป์ไม่ว่าจะเป็นแชมเปี้ยนส์ลีกพรีเมียร์ลีก FA ลีกคัพทุกรายการเลยผมมาที่นี่เพื่อชนะที่ผ่านมาเชลซีเป็นทีมที่คว้าแชมป์ได้อย่างสม่ำเสมออยู่แล้วและผมย้ายมาอยู่กับเชลซีเพื่อสานต่อสิ่งนั้นนะครับโฟฟาน่ายังพูดถึงการที่เป็นแฟนเชลซีตัวยงด้วยนะครับเขาบอกว่าตอนนี้มันเหมือนกับฝันเลยนะผมเชียร์เชลซีตั้งแต่ยังเด็กแล้วก็ตอนนี้ผมได้มาเล่นให้กับทีมที่ตัวเองรักมันทำให้ผมมีความสุขมากๆนะแล้วก็ผมเนี่ยเป็นแฟนตัวยงของดีดีเย่ดร็อกบาเลยผมดูเขาเล่นทุกนัดแล้วก็ชอบเอ็นโกโลกองเต้ด้วยกองเต้เป็นคนที่บุคลิกยอดเยี่ยมไนซ์แบบสุดๆแล้วผมก็หวังว่าตัวเองจะเดินตามรอยตำนานฝรั่งเศสกับเชลซีอย่างมาร์เซลเดอเซยี่แล้วก็โคลด์มาเกเรเล่ด้วยนะครับก็อยากจะเป็นแบบนั้นให้ได้โฟฟาน่ายังมีพูดถึงอาการบาดเจ็บด้วยนะครับที่เคยขาหักแล้วก็พักยาว7เดือนโฟฟาน่าบอกว่าตอนนั้นมันก็ลำบากเหมือนกันครับการไม่ได้เล่นนานถึง7เดือนเนี่ยโหมันก็ยากลำบากแต่สิ่งที่ผมคิดในตอนนั้นคือต้องทำงานหนักแล้วก็ซ้อมอย่างหนักในสนามทำให้ตอนนี้ทุกอย่างกลับมาปกติทั้งหมดแล้วทั้งร่างกายและจิตใจตอนนี้ผมพร้อมแล้วสำหรับการลงเล่นให้กับทางเชลซีนะครับส่วนท็อตโบลี่ครับท็อตโบลี่เจ้าของสโมสรเราก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าโฟฟาน่าเป็นกองหลังแววดีพิสูจน์ตัวเองในพรีเมียร์ลีกมาแล้วทั้งที่ยังอายุน้อยอยู่เลยเพิ่ง21ปีเราดีใจที่ได้แข่งพรสวรรค์หน้าตื่นเต้นของยุโรปมาร่วมทีมนะทางโฟฟาน่าเนี่ยจะเสริมความแข็งแกร่งให้กับเราแน่นอนไม่ว่าจะเป็นในฤดูกาลนี้หรืออีกหลายปีข้างหน้าอีกคนหนึ่งที่พูดครับคือเบเดกเอ็กบาลีนะครับคนนี้เป็นเจ้าของเคียร์เล็กแคปิตอลนะครับก็เป็นอีกหนึ่งหุ้นส่วนในการเป็นเจ้าของเชลซีคนขวาสุดนะครับคนขวาสุดนะเขา
บอกว่าพวกเราเนี่ยพยายามสร้างทีมเพื่อความสำเร็จทั้งระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวแต่โฟฟาน่าเนี่ยตอบโจทย์ทั้ง2ข้อเลยนะในระยะสั้นก็ช่วยในระยะยาวก็ช่วยแล้วก็มองว่าทางเวสตี้โฟฟาน่าจะสร้าง impact ให้กับทางเชลซีได้แน่นอนก็นี่คือบทสัมภาษณ์ทั้งหมดนะครับทีนี้ครับมาดูภาพการฝึกซ้อมกันหน่อยนะครับโฟฟาน่าแกบอกว่าเมื่อวานจริงๆก็ไปเปิดตัวที่คอปเฮมก่อนนะครับแล้วก็ลงซ้อมไปแล้ว1เซสชั่นด้วยจากนั้นก็มาถ่ายวิดีโอโปรโมทกันต่อที่สแตมฟอร์ดบริดจ์ซึ่งไม่ได้อยู่ใกล้กันนะคอปแฮมกับสแตมฟอร์ดบริดจ์ถ้าเดินทางก็หลายไมล์อยู่เหมือนกันนะครับก็นี่ครับมาดูภาพการฝึกซ้อมกันนี่ครับใส่เสื้อซ้อมเรียบร้อยทริวาโก้นะครับสำหรับเวสลีย์โฟฟาน่านี่ข้างหลังนี่ก็เป็นดาวรุ่งนะชุกเวเมก้ากับคอร์เนอร์กาลาเกอร์นี่ครับซ้อมที่คอปแฮมเห็นเบนชิวเวลกับบิลลี่กิลมอร์ด้วยนะครับอ่ะนี่คือภาพการฝึกซ้อมก็ถ้าเริ่มฝึกซ้อมได้แล้วแบบนี้นะครับเกมสัปดาห์นี้ที่เชลซีจะลงเล่นกับเวสต์แฮมคิดว่าอาจจะลุ้นมีชื่อเป็นตัวสำรองได้ผมว่าแบบนั้นนะคือถ้าเกิดหวังถึงขั้นออกสตาร์ทเป็นตัวจริงมีไหมก็มีแต่ยังไม่เยอะเพราะว่าซ้อมพฤหัสศุกร์แล้วก็เดี๋ยวก็แข่งแล้วเนี่ยผมว่าตามหลักพวกนักเตะใหม่ส่วนใหญ่มันต้องใช้เวลาในการซ้อมสักแป๊บหนึ่งเพื่อให้ชินกับแท็กติกของทีมซึ่งเราจะแข่งกับเวสต์แฮมวันเสาร์นี้ตอน3 ทุ่มนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันคิดว่ามีชื่อแหละแต่จะตัวจริงตัวสำรองก็เดี๋ยวรอดูแต่ผมว่ามีโอกาสอาจจะมีชื่อบนมานั่งไปก่อนรอดูฟอร์มกันนะครับยินดีต้อนรับเวสตี้โฟฟาน่านะครับสู่การเป็นนักเตะเชลซีคนใหม่ก็ขอให้เล่นได้ดีขอให้อาการบาดเจ็บที่เคยเกิดขึ้นไม่ส่งผลต่อการเล่นในระยะยาวนะครับเพราะว่าเขาก็ไปตรวจร่างกายโดยทีมแพทย์ระดับโลกมาที่อเมริกาแล้วก็ที่อังกฤษก็ตรวจก็คิดว่าน่าจะเชื่อใจได้ขอให้เป็นเซนเตอร์ตัวขวาที่ดีนะครับแล้วก็เรื่องของความเร็วเรื่องของสปีดต้นเมื่อวานผมลงให้ดูในแฟนเพจไปว่าจริงๆปีที่แล้วรูดิเกอร์คือคนที่เร็วที่สุดของเชลซีเร็วสุดของพรีเมียร์ลีกเลยนะครับแต่พอรูดิเกอร์ย้ายออกไปเนี่ยกองหลังของเชลซีที่เร็วที่สุดเป็นเทรเวอร์ชาโลบาแล้วพอได้เวสลีย์โฟฟาน่ามาโฟฟาน่าสปีดต้นเร็วกว่าชาโลบาอันนี้เป็นตัวเลขยืนยันจากของสกายสปอร์ตนะครับเร็วกว่านิดนึงนะครับจากโฟฟาน่าผ่านฟ้นไปนะครับยินดีต้อนรับไปดูข่าวนี้กันดีกว่าข่าวชวนช็อกเมื่อคืนนะครับเรียกว่าอาแจ็กซ์อัมสเตอร์ดัมเนี่ยขายเก่งขายดีนะครับปล่อยไปเพียบนะลิซันโดมาร์ตินเนสอันโตนีเซบาสเตียนอันแลกาเวนแบชโอ้ได้เงินไป100 กว่าล้านแล้วนะครับล่าสุดอาจจะได้อีก50 ล้านยูโรนะครับหรือถ้าตีเป็นเงินปอนด์ก็42.5 ล้านปอนด์นะครับข่าวนี้น่าเชื่อถือด้วยครับท่านผู้ชมครับเดวิดออนสตีนกับไซมอนจอห์นสันรายงานว่าเชลซีได้ยื่นข้อเสนอ50 ล้านยูโรหรือ42.5 ล้านปอนด์เนี่ยเพื่อขอซื้อเอ็ดสันอัลวาเรสนะครับมิดฟิลด์ของอาแจ็กซ์อัมสเตอร์ดัมซึ่งคนนี้เป็นตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับเลยนะครับเป็นตัวรับธรรมชาติซึ่งเชลซีสนใจเพราะว่ากองเต้บาดเจ็บแล้วก็ต้องพักอีกประมาณ1 เดือนส่วนความฟิตของโควาซิชก็ยังไม่สมบูรณ์ขณะที่ฟอร์มของจอร์จินโญ่ก็เริ่มต้นฤดูกาลได้ไม่ค่อยดีอันนี้ผมไม่ได้วิเคราะห์นะแต่ในเนื้อข่าวของออนสตีนเขียนมาแบบนี้เลยว่ากองเต้ก็เจ็บโควาซิชร่างกายไม่สมบูรณ์จอร์จินโญ่ก็เริ่มต้นซีซั่นได้ไม่ดีเลยออนสตีนเขียนมาแบบนี้เลยนะครับเป็นที่เข้าใจว่าค่าตัว 42.5 ล้านปอนด์เนี่ยอันนี้คือรวมแอดออนไปหมดแล้วนะครับก็คือไม่จ่ายอะไรเพิ่มแล้วนักเตะเล่นได้ทั้งกองกลางตัวรับแล้วก็เซ็นเตอร์ฮาฟนะครับย้ายมาอยู่กับอาแจ็กซ์เมื่อปี2019แล้วก็ทำผลงานดีต่อเนื่องเป็นตัวหลักทีมชาติเม็กซิโกนะครับติดทีมชาติไปแล้วทั้งหมด58 นัดด้านเจสันเบิร์ดนะครับกับไมค์แมคกราธนะครับของเทเลกราฟเนี่ยเขาบอกว่าวันสุดท้ายเนี่ยเชลซีน่าจะใช้เงินประมาณ140ล้านปอนด์เลยนะสำหรับดีลของโอบาเมยองเอสันอัลวาเรสแล้วก็ยอสโกกวาดิโอนซึ่งเคสของอัลวาเรสเนี่ยค่าตัวก็ตรงกันครับประมาณ42ถึง43ล้านปอนด์ทางเทเลกราฟบอกว่าสโมสรมองว่าถ้าต้องใช้กองกลางเป็นจอร์จินโญ่กับรูเบนลอฟตัสชีคต่อไปในระยะยาวเนี่ยเดี๋ยวจะส่งผลไม่ดีต่อสโมสรเหมือนนัดล่าสุดที่แพ้เซาท์แฮมป์ตัน1-2นะครับอันที่จริงคนแรกสุดที่รายงานข่าวเชลซีกับเอสันอัลวาเรสเนี่ยคือไมค์เวอร์ไวนะครับคนนี้โอ้นักข่าวดังนะครับนักข่าวดังจากสื่อเดอะเทเลกราฟนะครับไม่ใช่เดลี่เทเลกราฟของอังกฤษนะอันนี้เดอะเทเลกราฟของฮอลแลนด์ว่ากันว่าเป็นเทียร์หนึ่งด้วยนะครับเป็นคนแรกที่รายงานดีลนี้แล้วก็ล่าสุดนาธานเกซิงจาก CFC Newspage ก็ออกมายืนยันเพิ่มเติมนะครับว่าเชลซียื่นจริงนะครับ50ล้านยูโรโป
โปรไฟล์ของนักเตะคนนี้ครับอายุ24ปีสูง187ซมหน่วยก้านดีนะครับฤดูกาลก่อนเล่นในลีกฮอลแลนด์ไป31นัดยิง5จ่าย1ส่วนปีนี้เริ่มฤดูกาลมา3นัดแอสซิสต์ไปแล้ว2นะครับเป็นตัวตัดเกมขนาดแท้ไปเช็คสถิติมาฤดูกาลก่อนสถิติการเข้าปะทะ 2.0 ครั้งต่อเกมแล้วก็การชิงจังหวะตัดบอล 1.4 ครั้งต่อเกมว่ากันตามตรงครับมีโอกาสได้ชมฟอร์มอัลวาเรสไม่เยอะหรือว่าบางทีเวลาไปดูอาแจ็กซ์เล่นเนี่ยก็จะไม่ได้โฟกัสที่นักเตะคนนี้บ่อยส่วนใหญ่เวลาดูอาแจ็กซ์ก็จะโฟกัสพวกอันโตนี่อันแลลีซันโดพวกนี้มันจะโฟกัสได้ง่ายกว่าเพราะว่ามันอยู่ในกระแสของข่าวซื้อขายมาอย่างต่อเนื่องไงส่วนอัลวาเรสเนี่ยกระแสของแฟนบอลต่างประเทศนะเขาบอกว่าเอาข้อสังเกตก่อนข้อสังเกตคือแกเป็นคนที่สูงแต่ความคล่องตัวค่อนข้างน้อยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเจอบีบเพรสซิ่งเร็วๆอ่ะก็ไม่รู้ว่าจะเอาตัวรอดกับเกมเพรสซิ่งหนักๆในพรีเมียร์ลีกได้หรือเปล่าอันนี้เป็นข้อสังเกตข้อแรกแต่คนที่มองว่าดีก็มีก็คือได้มามันก็ดีกว่าไม่ได้เพราะว่าเดอยองเนี่ยใจเขาอยากอยู่บาร์ซ่าเดคแคนไรส์เนี่ยเวสต์แฮมยังไงก็ไม่ขายซัมเมอร์นี้ยืนกรานว่าเขาไม่ขายเขาบอกมาเสมอครับคือถ้าจะลุ้นไรส์ก็ต้องไปลุ้นปีหน้าแล้วเขาก็วิเคราะห์กันว่าค่าตัวมันก็ไม่ได้แพงเวอร์นะ 42.5 แล้วก็เล่นได้2ตำแหน่งกลางรับกับเซนเตอร์บวกกับการที่กองเต้ก็เจ็บบ่อยเนี่ยก็จะเห็นว่าพอมันไม่มีตัวตัดเกมเนี่ยกลางเชลซียวบเลยจอร์จินโญ่โดนเลี้ยงผ่านเป็นกรวยเลยนะล่าสุดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าได้คนมาช่วยสักคนที่เป็นสไตล์ตัดเกมจริงๆมันก็ดีเหมือนกันเอามาเล่นก่อนนะครับเล่นไปเล่นมาอาจจะทรงดีก็ได้นะครับแล้วกองกลางเชลซีตอนเนี้ยจอร์จินโญ่โควาซิชกาลาเกอร์ไม่มีคนไหนเป็นสไตล์ตัดเกมเลยมีแค่กองเต้คนเดียวเท่านั้นก็บางทีเอามาอาจจะเวิร์กก็ได้อันนี้คือที่ผมไปไล่อ่านความเห็นต่างประเทศเข้ามานะส่วนตัวเราอ่ะเราไม่เคยแบบไปโฟกัสดูฟอร์มแบบเน้นๆเนี่ยก็จะพูดยากหน่อยผมขอเวลาสมมติถ้าเกิดได้ขึ้นมาถ้าได้เดี๋ยวไปดูเทปเพิ่มเติมของอาแจ็กซ์ว่าเวิร์กไหมนะครับแล้วก็ต้องรอลุ้นด้วยว่าอาแจ็กซ์เขาจะยอมขายหรือเปล่าเพราะว่าปีนี้ปล่อยไปเยอะมากปล่อยไปแบบครึ่งทีมแล้วอะนะครับแล้วก็ถ้าสมมุตินะถ้าเชลซีได้ขออย่างเดียวอย่าเพิ่งลืมเดคแคนไรส์นะนี่ก็อยากได้คนนี้นี่คือสูงเพรียวนะฮะตัดเกมดีออกบอลได้แกะเพรสได้อย่าลืมเดคแคนไรส์นะถ้าจะไปเอาเอสันอัลวาเรสนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่ายื่นไปแล้วนะ50ล้านยูโรอาแจ็กซ์เขาจะตอบรับหรือเปล่านะครับมารอลุ้นกันนะครับตลาดนักเตะก็จะปิดช่วงเช้าวันพรุ่งนี้นะครับก็ประมาณ6โมงเช้าตามเวลาประเทศไทยเท่ากับเหลือเวลาไม่ถึง24ชั่วโมงละก่อนปิดตลาดนะครับมารอลุ้นกันว่าจะได้เอสันอัลวาเรสไหมแฟนเชลซีลองคอมเมนต์กันนะว่าอยากได้หรือไม่อยากได้นะครับว่าเขามาจะช่วยทีมได้หรือเปล่าลองคอมเมนต์กันมานะส่วนตัวผมรู้สึกว่าได้มามันก็โอเคนะครับมาช่วยเอ็นโกโลกองเต้สักคนหนึ่งแต่ขออย่างเดียวอย่าลืมเดคแคนไรส์นะครับนะทีนี้ครับมาดูปีแอร์เอเมริกโอบาเมยองนะครับโอบาเมยองเนี่ยผมต้องรายงานจากฝั่งของเดวิดออนสตีนก่อนแล้วกันเดวิดออนสตีนเมื่อวานท็อปฟอร์มนะครับรายงานข่าวเยอะนะพูดถึงเชลซีเพียบเลยออนสตีนบอกว่าการเจรจาระหว่างเชลซีกับบาร์เซโลน่ายังเข้มข้นนะในดีลของโอบาเมยองอันนี้เขารายงานเมื่อวานตอนค่ำนะผมจะไล่เรียงตามเวลาไปซึ่งจนถึงตอนนี้ยังไม่มีการบรรลุข้อตกลงระหว่าง2สโมสรแม้จะตกลงเงื่อนไขส่วนตัวไปแล้วก็ตามในมุมของเชลซีมองว่าบาร์เซโลน่าเนี่ยควรต้องลดค่าตัวหน่อยเพราะล่าสุดนักเตะโชคร้ายครับตอนที่โดนโจรปล้นบ้านเนี่ยโดนทำร้ายร่างกายเจ็บที่กรามนะครับอาจต้องพักหลายสัปดาห์ณตอนนี้ครับยังไม่มีสัญญาณว่าเชลซีจะล้มดีลเพราะบาดเจ็บนะแต่มันก็อาจจะทำให้การย้ายทีมซับซ้อนได้เพราะถ้าเกิดย้ายมาแล้วลงเล่นไม่ได้หลายสัปดาห์เนี่ยนั่นหมายความว่าพอกลับมาลงเล่นอีกทีเนี่ยมันก็เข้าสู่ช่วงใกล้เดือนพฤศจิกายนแล้วก็เดือนพฤศจิกายนเดี๋ยวมีฟุตบอลโลกนะครับเชลซีก็มองว่าอาจสมมติหายกลับมาลงเล่นตุลาเล่นได้เดือนเดียวเดี๋ยวมีบอลโลกมาคั่นแล้วซึ่งก็มองว่าเอ้าเล่นเดือนเดียวแล้วเดี๋ยวก็ถึงตลาดหน้าหนาวแล้วเนี่ยมันจะคุ้มหรือเปล่านะครับเสริมทัพตอนนั้นก็ได้หรือเปล่านอกจากนี้ครับไอเดียเรื่องของการขอยืมตัวก็ถูกนำมาพิจารณาเหมือนกันแฟนเชลซีงงไหมสมมติย้ายมาเนี่ยเข้าสู่เดือนกันยายนถ้าลงเล่นไม่ได้สักเดือนนึงข่าวบอกประมาณ 4-5 สัปดาห์ถ้าเล่นตลอดเดือนกันยายนไม่ได้หายกลับมาเล่นได้แค่เดือนตุลาคมแล้วพฤศจิกายนก็เบรกด้วยฟุตบอลโลกเนี่ยนั่นหมายความว่าจริงๆได้เล่นแค่เดือนเดียวก่อนถึงตลาดหน้าหนาวนะเชลซีก็แอบคิดว่า
คือก็ยังไม่ได้ล้มดีลก็ยังอยากได้เหมือนเดิมแต่ไปรอหน้าหนาวดีหรือเปล่าเผื่อมีออปชันตัวอื่นๆเพิ่มเติมด้วยอันนี้คือสิ่งที่เดวิดออนสตีนบอกมานะครับแต่เหมือนที่ผมบอกไปครับว่าข่าวเนี้ยมันอัปเดตเยอะเมื่อคืนนะครับของออนสตีนเขาก็ไม่ได้รายงานผิดพลาดนะเขารายงานเมื่อตอนค่ำเมื่อวานบอกว่ามีการคุยเรื่องยืมตัวด้วยแต่ถ้าเกิดเอาอัปเดตล่าสุดเนี่ยต้องฟังฟาบริซิโอโรมาโน่นะครับเพราะว่าออนสตีนยังไม่ได้อัปเดตใหม่ออนสตีนเดี๋ยวน่าจะมาช่วงบ่ายๆวันนี้นะครับโรมาโน่เมื่อวานเหมือนไม่ได้นอน นะครับตอนตีห้าเนี่ยบอกว่าเชลซียื่นไปใหม่นะครับนะเชลซีปรับกลยุทธ์ใหม่งัดแผนเก่ามาใช้ก็คือเอามาร์กอสอลอนโซเข้ามาอยู่ในดีลนี้เพื่อขอลดค่าตัวนะครับตอนนี้การเจรจากำลังคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องของแอดออนแล้วก็อาการบาดเจ็บที่กรามของโอบาเมยองเนี่ยไม่น่าจะเป็นปัญหาในการปิดดีลนี้นะครับเท่านั้นไม่พอครับล่าสุดครับตอน 8:22 ครับเนี่ยครับ 8:22 ก็โรมาโน่ไม่ได้นอนนะฮะอัปเดตอีกรอบครับบอกว่าการเจรจากำลังคืบหน้าแบบสุดๆเลยเพื่อบรรลุข้อตกลงกันให้ได้ข้อเสนอล่าสุดของเชลซีคือ10ล้านปอนด์บวกอาลอนโซซึ่งทุกฝ่ายมั่นใจว่าจะปิดดีลได้ทันก่อนปิดตลาดนักเตะนะครับก็10ล้านปอนด์บวกอาลอนโซค่าตัวอาลอนโซประมาณ 4-5 ล้านปอนด์ตามที่สื่อเคยรายงานนะครับเบ็ดเสร็จแพ็คเกจนี้คือประมาณ 14-15 ล้านปอนด์ก็ทุกฝ่ายมั่นใจว่าจะหาข้อตกลงกันได้ก่อนปิดตลาดก็ขอให้ทันนะเหลือเวลาไม่ถึง24ชั่วโมงแล้วนะครับก็จริงๆแล้วการแยกบัญชีอะระหว่างอลอนโซกับโอบาแยกกันนะมันจะดีกว่านะครับเพราะว่าผมเคยอธิบายเรื่องกฎ Financial Fair Play ไปแล้วว่าขาซื้อมันแบ่งจ่ายแบ่งลงบัญชีตามรายปีแต่ขาเข้ามันเข้าทันทีเลยเพียงแต่ถ้าเกิดคิดอีกมุมนึงคือโหแต่ว่าเชลซีก็ใช้ซัมเมอร์นี้ไปแล้วเกิน200ล้านปอนด์เนี่ยบางทีเชลซีไม่อาจจะแบบขอมีเงินขาออกให้มันน้อยลงหน่อยนะครับอาจจะปรับกลยุทธ์ก็ได้ถึงได้แบบเอาอลอนโซกลับมารวมอีกรอบหนึ่งส่วนดีลของแอนโทนีกอร์ดอนเนี่ยน่าจะล่มไปแล้วนะครับผมเห็นเทียร์หนึ่งหลายคนรายงานบอกว่าเอเวอร์ตันโก่งค่าตัวเกินไปจนเชลซีไม่สู้นะครับแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าจะไปไล่ล่าซาฮาแทนหรือเปล่าเพราะว่าข่าวก็เงียบคือถ้าจะเอาซาฮาจริงๆมันต้องมีข่าวว่าแบบคุยค่าตัวกันบ้างแล้วแต่ยังเงียบอ่ะผมเลยมองว่าถ้าเอาจนถึงตอนนี้นะ 9:30 ตามเวลาประเทศไทยณตอนนี้นะผมว่าตัวรุกมีโอกาสไปจบแค่โอบาคนเดียวนะแม้ตอนแรกเนี่ยเราจะอยากได้สัก2คนตอนแรกมันเป็นโอบาบวกกอร์ดอนใช่ไหมแล้วก็มีซาฮาเข้ามาเป็นตัวละครเพิ่มเติมแต่มันก็ยังเงียบจนถึงตอนนี้อยู่เพราะฉะนั้นมันมีโอกาสไปจบแค่โอบาคนเดียวก็ได้ซึ่งขอให้ผมคิดผิดขอให้ตัวรุกมันมีมากกว่านั้นอีกสักคนนึงแหละขอสัก 1-2 คนนะครับโอบาคนนึงแล้วก็อีกคนนึงขอเป็นปีกสักคนนึงซึ่งมารอดูกันว่าจะมีหรือเปล่าซึ่งผมอยากให้มีนะเพราะว่าคือโอเคการแก้โฟฟาน่าเนี่ยถูกต้องแล้วล่ะเพราะเราเสียเซ็นเตอร์ไปเยอะเอาเข้ามาใหม่2คูลิบอดี้กับโฟฟาน่าก็ถูกต้องอย่างกองกลางเนี่ยถ้าจะเอามาผมก็ไม่ได้แอนตี้เลยเพราะว่าก็เห็นอยู่กองเต้ไม่อยู่แล้วมันแบบกองกลางมันเบรกคู่ต่อสู้ไม่ได้แต่ตัวรุกก็ไม่ควรมองข้ามนะครับดูฟอร์มตัวรุกเชลซีดิตอนนี้สเตอร์ลิงแม่งแบกหลังแอนเลยมีสันเมาส์กับไคฮาวเวสยังเรียกฟอร์มกลับมาไม่ได้อ่ะมันผมว่าตัวรุกที่ไม่ใช่ตัวจบสกอร์เนี่ยตัวแบบตัวทำเกมผมว่าถ้าได้มาอีกสักคนหนึ่งมันก็จะดีนะขอให้มีสักคนหนึ่งแล้วกันนะครับปิดท้ายกันที่ยอสโกกวาริโอนครับอันนี้คือดีลที่เกิด question mark เยอะที่สุดของแฟนเชลซีณตอนนี้นะครับก็เจสันเบิร์ดนะครับจากเทเลกราฟบอกว่าเชลซีเริ่มมีโอกาสได้ตัวยอสโกกวาริโอนมากขึ้นหลังจากที่ไลฟ์ซิกเหมือนหาตัวแทนไว้แล้วนะเขาสนใจโยซิปซูตาโร่แข่งชาวโครเอตอีกรายหนึ่งแล้วก็ยังไม่ได้ชัวร์ว่าจะตกลงปล่อยกวาร์ดิโอลให้เชลซีหรือเปล่าเชลซีคือไม่ได้จะเอากวาร์ดิโอลมาซัมเมอร์นี้ด้วยนะครับท่านผู้ชมครับก็คือจะยื่น77ล้านปอนด์หรือว่า90ล้านยูโรเซ็นแล้วก็ปล่อยให้อยู่ไลป์ซิกต่อไปอีก1ปีเป็นการจองตัวล่วงหน้าแต่ก็ยังไม่รู้นะว่าข้อเสนอมากขนาดนี้อาจจะไม่ใช่อาจจะแม่งขายเก่งจนพูดผิดเลยไลป์ซิกจะยอมตอบตกลงแล้วหรือเปล่าพอล่าสุดครับโอลิเวอร์มินสลาฟนะครับผู้บริหารของไลป์ซิกบอกว่าเราคาดหวังให้กวาร์ดิโอลลงเล่นต่อไปในฤดูกาลนี้รวมถึงฤดูกาลหน้าด้วยซึ่งปัจจุบันเหลือสัญญา4ปีนะครับอย่างไรก็ตามแม้เชลซีจะอยากได้ตัวกวาร์ดิโอลในช่วงโค้งสุดท้ายแต่คริสเตียนฟอลครับสายเยอรมันบอกว่าทางกวาร์ดิโอลกับไลป์ซิกกำลังคุยสัญญาฉบับใหม่อยู่นะของเก่าเนี่ยถึงปี2026นะครับเพราะว่าเหลืออีก4ปีถูกไหมแต่ของใหม่จะคุยเพิ่มไปจนถึงปี2027ด้วยถ้าให้ผมเดานะครับเวลาไลฟ์ซิกคุยเรื่องต่อสัญญาใหม่อะไรพวกนี้ส่วนใหญ่คุยเพื่อใส่ค่าฉีกสัญญานะครับซึ่งที่ผ่านมาเวลาเราเซ็นกับแวร์เนอร์ก็มีค่าฉีกสัญญาถูกไหม
อย่างคริสโตเฟอร์เอ็นคุนคูเนี่ยเดี๋ยวซัมเมอร์น่าจะมีค่าฉีกสัญญาแกเพิ่งต่อสัญญาไปได้ประมาณ3เดือนเองและซัมเมอร์น่าจะมีค่าฉีก50ล้านปอนด์ผมว่าอันนี้ก็คือคุยแล้วน่าจะมีค่าฉีกเข้ามาแล้วเพราะที่ผ่านมายอสโกกวาร์ดิโอลไม่ได้มีค่าฉีกสัญญาแบบเป็นรูปธรรมนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้หรือเปล่านะครับถ้าได้ก็คือรอปีหน้าด้วยนะเพราะว่าปล่อยเขายืมตัว1ปีซึ่งผมก็แสดงความเห็นไปแล้วว่าเอาเงินก้อนนั้นไปซื้อตัวอื่นก่อนไหมตัวที่ต้องเอาทันทีอ่ะกองกลางตัวรุกปีกพวกเนี้ยเอาก่อนไหมเพราะกวาร์ดิโอลผมก็พูดไปแล้วว่าโหแพงนะ90ล้านยูโรคือไม่ใช่ไม่เก่งแต่ถ้าเกิดสมมุติปีนี้เขายังเล่นดีอยู่อ่ะปีหน้ากลับไปหาเขามาอีกรอบยื่นเท่านี้77ล้านปอนด์ไม่มีใครมาแย่งหรอกไม่ต้องไปจอง77ล้านปอนด์ไม่มีใครมาแย่งผมว่ายังไงก็ได้แพงกว่าโฟฟาน่าอีกเกือบเท่าแม็กควายอ่ะ80ล้านถูกไหมครับไม่ต้องรีบขนาดนั้นก็ได้นะครับรอดูฟอร์มรอดูว่าไม่เจ็บแล้วเอาเงินก้อนนี้ไปเอาตัวที่อยากได้ในซัมเมอร์นี้ก่อนดีกว่ามุ้ย เราไม่ได้อคติในตัวกวาร์ดิโอลนะเพราะไอ้คนนี้ก็แววดีแล้วก็โทมัสทูเคิลก็ชื่นชอบแต่ในแง่ของการที่ลำดับการจัดเรียงความสำคัญเนี่ยผมว่าควรเอาคนที่ต้องใช้ก่อนคนที่จะเอามาเล่นปีหน้านะครับอ่ะนี่คือข่าวสารที่มันมาฝากกันพรุ่งนี้ปิดตลาดก็คงจะได้ข้อสรุปครบนะครับว่าเราจะได้ใครมาร่วมทีมบ้างนะครับก่อนจากไปขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีอีกครั้งครับทั้งยาแก้ไอตาขันตีกับสมุนไพรธรรมชาติยาธาตุจอมทองคอลาแอคครับวิตามินลดสิวสูตรแพทย์บอกมาจากช่องปีเตอร์โบ๊ทมีโปรโมชั่นพิเศษให้ซิงเวิลด์ออฟฟุตบอลครับสปอนเซอร์อย่างเป็นทางการของช่องปีเตอร์โบ๊ทแล้วก็สโมสรเชลซีฟุตบอลคลับรวมไปถึงทางซูซูกิสวิฟต์พาวเวอร์ยูอัพการันตียอดขายกว่า 140,000 คันนะครับช่วงนี้ปีเตอร์โบ๊ทขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่มาติดตามรับชมกันสวัสดีครับบ๊ายบาย